จะต้องได้ไปเต้นไปแต่ครั้งนี้เราซ้อมมากี่วันครับ10วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ด้านทางบางเดียวอยู่ที่จังหวัดพัทลุงก็ยังอยู่ที่นู่นเลยเดิมมีใครเป็นผู้บังคับใครนี่พุทโธศิลธรรมมณีเดชก็คือเพื่อพี่ในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ย่างเราสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ58ครึ่งเรามวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรน้องโฟนเคยต่อยไหมไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคมีต่อเขาบ้างศึกษาเขามวยสไตล์เพื่อเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ไปตามสไตล์แล้วค่อยแก้ไขอีกทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ต่อยลาดเนินลาดเนินวันนั้นต่อยกับต่อยเป็นเอเชียเป็นไงบ้างชนะน็อกชนะน็อกมาวันนั้นเวทเท่าไหร่107ก็คือเวทนี้เลยครับอันนี้ก็ต่อย107เนาะถ้าเกิดช้านี่เข้าช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่นิดหน่อยประมาณเท่าไหร่คิดว่า12.3ก็คือเหมือนว่าขยับร่างกายยามเช้านะยืดเส้นยืดสายเท่าไหร่นึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติแรงวันนี้พอมอชนะกับค่าไฟที่เราคุมมากี่กิโลครับ10กิโลกว่าเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ40ประมาณเราคนจังหวัดพัทลุงฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยครับว่าเป็นน้องยาวพัทลุงเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยครับวันนี้เพราะเต็มที่แน่นอนเพราะชนะกับค่าเลยเนาะวันนี้ต่อยคู่ที่2ช่องถูกวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณมากครับครับผมใช้ที่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา2อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนอนวัดมีใครเป็นกุ๊กบ้างซ้อมของเราไฟนี้ก็เพื่อนๆในค่ายคนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ15น้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ57เราสูงแค่170ครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรธงไทยไอ้ยอดธงไทยเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคมีการต่อยเขาไหมเขามวยสไตล์ไหนมวยฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดิก็ชกไปทำสไตล์แล้วก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขอาวุธขึ้นบนทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ออตกใช่ครับวันนั้นต่อยกับลังหนุ่มเป็นไงมั้งแพ้น็อกครับบอกว่าแพ้น็อกมาวันนั้นไปโดนลูกไหนโดนศอกครับพอโดนศอกเลยหล่นเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่108 109เขาต่อยเราด้วยแต่วันนี้มาต่อยแล้ว17มาช้านี่ช้าหนักจังเป็นไงบ้างเกินหรือเปล่าดีครับคือมาสบายสบายเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายใช้นี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์90ครับสมมุติแค่ไหนวันนี้พอมาแจ้งเกิดนะเพราะแข่งนักกับใครเนาะไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับประมาณ4โลเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณประมาณ60-70เราคนจังหวัดสุรินทร์อาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ให้กำลังใจวันนี้เต็มที่แน่นอนเขามาแชร์เกิดด้วยเอาชนะกับค่ายด้วยวันนี้เราต่อยคู่ที่2นะช่องถูกถ่ายทอดวันนี้ขอมาโชคดีขอบคุณมากครับ